เกียรติวันนี้จะเป็นวันที่มึงต้องถูกหยามน้ำหน้ามึงจะต้องตายไปทั่วแผ่นดินอย่าให้ดึกมากนะลูกนะครับบ้านติดกับบ้านมันชาวบ้านจะได้รู้ว่ามันไม่มีน้ำยาไปเว้ยเงียบเลยร้องกันไปไปเสียงดังด้วยยืนมึงเสียงเสียงเราตกใจเต็มเต็มนี่ครับผมเกิดอะไรขึ้นคุณหมอถูกทำถูกป้นครับผมคุณหมอแกสงสัยว่าจะเป็นไอ้ตีใหญ่ครับเพราะว่าแกเคยเห็นหน้ามันอยู่ในหนังสือพิมพ์ครับผมตีใหญ่ครับ
น่ใจใช่ไหมคะว่าเป็นมันคุณหมอเขาชี้ภาพในแฟ้มแล้วก็ยืนยันมันกล้าบ้าบิ่นขนาดนี้ความหมายของมันคืออะไรคะไม่มีอะไรหรอกก็แค่ไอ้ปล้นธรรมดาส่งเดชไปอย่างนั้นเองไม่จริงหรอกค่ะมันเจตนาที่จะเย้ยคุณกับทีมตำรวจว่าไม่มีปัญญาที่จะทำอะไรมันได้ทุกอย่างมันจะยุติเร็วๆเนี่ยแล้วถ้ามันไม่ยุติล่ะคะคุณรอบเนี้ยมันไปปล้นบ้านหมอสุธรรมแล้วรอบต่อไปมันก็ต้องมาบ้านเราคนมันกำลังบ้านะคะคุณคนบ้าเนี่ยมันทำอะไรได้ทุกอย่างแล้วทำไมคุณไม่ลองทบทวนคำพูดของคุณไพศาลล่ะคะที่เขาบอกกับคุณว่าแล้วธุระอะไรที่คุณจะพิมพ์เสียงไปแลกกับเกลือล่ะคะไอ้ตีใหญ่มันไม่มีอนาคตแล้วนะครับท่านมันไม่ยอมติดคุกมันไม่ยอมให้ตำรวจจับเพราะมันรู้ตัวว่ามันต้องตายแน่และถ้าโจรที่มันรู้ว่ามันต้องตายแน่เนี่ยมันย่อมทำได้ทุกอย่างแล้วมันเรื่องอะไรท่านรองอยากเอาพิมเสนไปแลกกับเกลือล่ะครับทำไงวะตีเฮ้ยแบ่งของแล้วแยกย้ายเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเว้ยมีอะไรจะเรียกว่าเจอไหมป้าถ้ามึงยังไม่เลิกตามล่ารอบต่อไปที่ใหญ่มันแน่เว้ยจอมขมังเวทนี่นี่หนังสือพิมพ์ไว้เขาบอกว่าเองเนี่ยตอนเนี้ยที่สุดของที่สุดแล้วเว้ยตีใหญ่เขาว่านะเว้ยเองเนี่ยต้องเอาผ้าห่มมาแจกพวกกับสารวัตรสมเกียรติอ่ะตอนนี้พวกมันคงหนาวสั่นนะเว้ยเฮ้ยเองแน่มากว่ะปนบ้านติดกับบ้านมันแถมต้องหลบชาชื่อนะเว้ยยังหาเองไม่เจอไม่แต่เงานี่หนังสือพิมพ์ไว้ตั้งฉายาเลยเว้ยจอมโจรอัจฉริยะตะกุดกับเขี้ยวเสือตั้งแหกที่ทำให้ข้าคลาดแคล้วทุกอย่างสิ่งเหล่านี้จะคุ้มครองข้าแล้วคนอยู่แวดล้อมข้าทั้งหมดสักแล้ววะทำไมตะกุดตะเคี้ยวเสือไม่คุ้มครองมันวะหรือว่าแถว
ดาคู่บุญในตีใหญ่เผลอหลับไปคือพิมพ์ล่อตำรวจเสลนะครับเฉยวะรอจังหวะและโอกาสยิ่งเราเงียบมากขึ้นเท่าไหร่จังหวะและโอกาสที่เรารอจะมาถึงเร็วมากขึ้นเท่านั้นทางตำรวจมาล่าดานบ้างหรือเปล่าก็แวะเวียนมาดูแต่ไม่ได้คุกคามพี่เลยไม่ได้ไปหาติ๋มที่บ้านเลยนะคิดถึงยายดาจังสิบขวบแล้วพี่อยู่ป.3ปู่เขามาสอนหนังสือให้ทุกเสาร์อาทิตย์สองสามวันนะพี่คงจะเข้ากรุงเทพจะหาเงินมาให้ลูกมาให้ติ๋มใช้ระวังนะพี่กรุงเทพเป็นแหล่งหากินที่ใหญ่ที่สุดพี่ไม่ไปไม่ได้กรุงเทพต้องห่วงแม่แล้วพี่จะพักที่ไหนบ้านโชติบ้านจุ่นก็ไปไม่ได้แล้วไม่ใช่หรอท้าย2ตัวงวดประจำวันที่10มีนาคมพุทธศักราช2522เลขที่ออก ต้องปล่อยข่าวว่าถูกหวยเว้ยขึ้นอยู่ดีๆแล้วรวยไอ้พวกนี้มันสงสัยแน่เว้ยไอ้วัดมึงไอ้วัดใจมีข้าวไว้ก็โอ้โหจับตัวทำขนมอะไรเนี่ยถูกหวยกินมาอีกสิแล้วฉันเลยกินหวยไปเลยกินไปแล้วนี่ถ้าอย่างนั้นเย็นนี้ไม่ต้องกินข้าวนะกินหวยอิ่มแล้วนี่อิ่มคนละอย่าง แม่มึงก็ ฉันช่วยนะช่วยไม่ต้องมาพูดดีหรอกแม่วัดก็ช่วยกันวัดวัดเว้ยเออเอ้ยวัดวัดมาใครวะไอ้มานี่ไอ้ลูกนี่ลูกจิ๊กเฮ้ยลูกกับลูกอะไรนะข้าถูกหวยเต็งๆ3ตัว100บาท6 3 1เฮ้ยจริงเหรอวะนี่วันนี้เองไม่ต้องทำขนมนะนุ้ยเองล้างท้องเตรียมไว้เดี๋ยวข้ารับเงินจากเจ้ามือเสร็จแล้วเราจะไปซื้อเหล้าเบียร์
หมูหันเป็ดกับแก้มอะไรกินกันให้ลืมไปอิ่มไปเลยดิวะไอ้วัดไม่กินกันดื่มน้ำทองไอ้รออยู่ตรงนี้นะรออยู่ตรงนี้เลยนะล้างทองเลยนะเออไปแล้วเดี๋ยวมาโอ้ทองนี้โอ้ยอิ่มละอิ่มละแม่มึงโอ้นี่แม่มึงไอ้นั่นมันถูกหวยมันรวยก็เหมือนเรารวยนะแม่มึงนี่แล้วมันเกี่ยวอะไรกับเราเลยฮะมันถูกไม่ใช่เราถูกก็นั่นแน่ก็เขารวยก็ช่วยเขากินไงช่วยเขากินเหรอเพื่อปากเพื่อท้องเราลูกครับท่านท้องก็ท้องหนุ่มเดี๋ยวมาไปซื้อของป้าหวยจริงใช่เดี๋ยวงวดหน้าเราก็ถูกแม่มึงไม่ต้องจ้าที่ซ่อนที่ปลอดภัยดีกว่าเฮ้ยในกรุงเทพยังเหลือที่มึงซ่อนตัวอยู่ว่าตีใหญ่มีเฮ้ยนี่เตรียมปูเสือปูสาดนี่ไอ้นัดมันรวยก็เหมือนเรารวยเออไม่ต้องห่วงอยู่แล้วล่าปากนี่มันมาถึงเราเองเชื่อเถอะคนเราอ่ะอยู่บ้านเคยกินแต่มะเขือเผาสะเดาลวกวันนี้หมูเห็ดเป็ดไก่จานกระมังอยู่ไหนจานกระมังแก้วน้ำนี่เอาละนี่แน่ได้แล้วเตรียมไว้เดี๋ยววันนี้เลี้ยงใหญ่ภายในบ้านไอ้นั่นนี่ดวงมันคนมันมีดวงเดี๋ยวมายังอ่ะกำลังไปรับเงินซื้อเป็ดซื้อไก่เดี๋ยวกินกันให้สบายเอาให้อิ่มมีปริมันไปเลยใช่ไหมเฮ้ยสียาสีใหญ่ด้วยอ่ะเฮ้ยเอ็งมาจังหวะพอดีเลยนี่พอดีจริงๆนี่เพราะว่าไอ้นัทมันถูกหวยมันกำลังไปรับเงินมันกำลังจะซื้อหมูเห็ดเป็ดไก่มานั่งกินในบ้านนี่เข้ามาข้างในก่อนเข้ามาเดี๋ยวมาตรงนี้จิ้วมาโอ้นี่ไหมเหมือนกับเรานัดพบนัดกินจริงๆวันนี้ตามสบายพวกเราตามสบายเฮ้ยข้าว่านะเดี๋ยวพวกเองเนี่ยงีบสักพักดีกว่าข้าจะบริการบาถาฮะจ้างวันเหรอตามใจเดี๋ยวข้าขอตัวไปอาบน้ำก่อนแล้วกันนะเว้ยมีอะไรกินนะคือจานสบายก่อนเดี๋ยวรอคือร้อนนะแกดีวะเย็นๆชื่นๆใจเคี้ยวไปก่อนเคี้ยวดังก๊อบก๊อบแก๊บเอาละวันนี้เป็นวันหยุดราชการนะโอ้จะให้พวกลือพักผ่อนกันวันไหนโอ้โหเยี่ยมเลยครับท่านรองครับพวกเราหาโอกาสนี้มานานแล้วครับที่วันนี้จะเที่ยวเลยพักผ่อนสนุกสนานเลิกดีครับแล้วท่านรองนะครับไปไหนครับก็ยังไม่รู้เลยลองไปริมทะเลอาหารเด็ดๆเยอะนะครับอย่างเช่นร้านรองพระซีฟู้ดนี่เยี่ยมอาหารเด็ดมีอร่อยทุกอย่างเลยครับเชิญตามสบายนะแล้วครับไม่ไปแล้วงั้นพวกเราเอาไงดี
ไปไหนดีครับเอาแล้วแต่จ่าแล้วกันนะอ้าวจ่าผมใกล้แล้วเดี๋ยวผมพาไปที่ก่อนมีเด็ดๆเยอะเลยแถวนี้ไม่ต้องห่วงอร่อยอาหารดีเยี่ยมเยอะอ้าวแต่ว่าตรงนี้ควรจะทำอะไรสักปิดแล้วกันนะจ่าวันหยุดทั้งทีเยี่ยมเลยต่อไปนี้จะไม่มีใครมารบกวนเรา3คนโลกนี้จะเป็นของเรางั้นลุยเลยเดี๋ยวผมสอบพรุ่งนี้นะเออมีอะไรไปดูด้วยไปดูด้วยครับหามาฝากโอ้โหเฮ้ยสวยว่ะเขาเรียกปืนอะไรวะวัดไว้วัดมาแล้วเว้ยของกินเทียบเหล้าเบียร์เว้ยกินเทียบเหล้าเบียร์เว้ยตีใหญ่เฮ้ยนัดตีใหญ่มาข้าถูกหวยเว้ยพอดีข้าจะเรียกไอ้วัดมันเองมาก็ได้โอกาสหมอเหมือนกันเว้ยเพราะว่าข้าอยากเลี้ยงตอบแทนเองสักรอบเองเลี้ยงข้ามาหลายรอบแล้วนี่หว่าตีนะเอานี่ดีกว่าไปกินข้างในครับไปข้างในข้างในเพื่อนกูเองไอ้แป๊ะลูกหลอกแล้วก็สมันนี่นัดข้างในนั่งเข้าข้างในเดี๋ยวจะภาพเอาเลยเต็มที่โอ้ยวัดเลยครับว่าไอ้เหล้าเบียร์กับแก้มอะไรนี่มันคงจะไม่ค่อยพอเว้ยข้าขอตัวไปซื้อแป๊บนึงนะนี่มีเท่าไหร่ก็กินไปก่อนไม่เป็นไรแล้วนะเองก็ซัดกันไปก่อนที่ไอ้วัดครับไปซื้อแป๊บเดียวเองเดี๋ยวนี่ฐานะเป็นเจ้าภาพเอาซะหน่อยก่อนเองจัดการก่อนเลยเดี๋ยวข้ามาแป๊บเดียวเองเอออย่าไปนานนะเว้ยไม่นานนานลำบากข้านะพวกเราอยู่ก็เอาเลยอ่ะใครแกอ่อนบางเอาเลยนะตามสบายมาดิวะจะสั่งช่วยว้ายหน้าที่ของพลเมืองดีพลเมืองดีที่รับตังค์เข้ามาแล้วด้วยรับหน่อยรับจุ๊ยนี่เป็นโอกาสแรกและโอกาสเดียวแล้วด้วยไปไหนกันหมดเราฉันนั่งตกปลาอยู่ริมบ่อปลาไม่กินเหยื่อสักทีเอ๊ะไปไหนกันหมดปลาเนี่ยฮะสุกแล้วกันนะจ๊ะสำราญโอ้สุดยอดเลยนานๆได้พักกันทีไม่มีโอกาสได้มาอย่างนี้นานมากเลยนะครับสดชื่นจริงๆไม่มีเสียงวอไม่มีคนมารบกวนไม่มีใครสั่งให้ไปนู่นไปนี่โอ้โหมีอย่างนี้บ่อยๆนี่แฮปปี้มากเลยนะครับเออปลาไม่กินเอ๊ะอ้องอะไรจ้าอุ๊ยตบกินแล้วตลกนะจ้าจริงๆเฮ้ยนี่เฮ้ยใจเย็นจ้าครับใจเย็น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 ถ้าหลุดไปมันจะไปพ้องเมียจ๋านะไม่หลุดไปเฮ้ยนี่ผมนี่แล้วเฮ้ยจะเห็นจ๋าผ่อนไปก่อนปึ๊บวิ่งโอ้โหจ๋าตบอะไรอ่ะมันตกโอ้โห
เอ้ยมันได้อย่างนี้ถึงว่าพ่อแม่พี่น้องลองลองรับสิครับลองโทรรับหน่อยครับลองรับสิครับกูรับเองไปวัดเว้ยเอากับแก้มเว้ยโอ้เอาจับจับเองใส่จานนะจะนั่งเอาเล่นไก่สาวเยี่ยมเลยเว้ยน่าเสียพี่หมอเองข้าไม่รู้นี่หว่าว่าเองจะอ่านบอกแล้วข้าไม่ได้อ่านเองหรอกจะให้งานให้ฟังหน่อยข้าสะกดคำไม่ค่อยได้โอ้ได้ไม่มีปัญหาเดี๋ยวข้าไปซื้อมาให้นะแป๊บเดียวเฮ้ยกับแก้มด้วยได้เดี๋ยวข้าซื้อหนังสือพิมพ์เสร็จแล้วข้าจะซื้อกับแก้มให้เองด้วยนะข้าไปแล้วเฮ้ยมีอะไรรีบมากันเฮ้ยเย็นเลยอ้าวหมดเอาหน่อยไว้หมดเอาไว้ไงน้ำแข็งน้องจ๋าขอใช้โทรศัพท์หน่อยดิได้เลยค่ะเชิญได้เลยค่ะนายพันตำรวจโทสมเกียรติมันมาแล้วเออพ่อคะมันน่ะใครแล้วมายังไงคะแล้วใครเป็นคนแจ้งคะเนี่ยนัดครับบอกว่านัดเป็นคนแจ้งเรื่องโดนเลยนะครับโดนเราอยู่นี่เลยนะครับเรื่องอะไรเนี่ยพวกโรคจิตละมั้งเนี่ยที่บ้านท่านลองดูดีกว่าเจ๊ห้องน้ำสะอาดจริงๆเลยที่นี่อ้าวแปะปวดฉี่อาศัยห้องน้ำที่นี่เขาเข้าหน่อยตีใหญ่มันให้ข้ามาช่วยเองหิ้วของของอยู่ไหนวะเอาอยู่นู่นไงสั่งเขาแล้วร้านข้าวเหนียวส้มตำไก่ย่างตรงเนี้ยแปะเอากันThank you.
ังไงดีเนี่ยถึงพวกโรคจิตต้องโดนท่านสมเกียรติเฉียงเอาอีกแน่เลยลูกฮะผมพาเย็นนี้พาออกไปทานข้าวข้างนอกนะคะนะคะคุณพ่อนะคะจีบคุณพ่อกันใหญ่เลยนะจ๊ะคืออย่างนี้ค่ะพวกเด็กๆเขาบ่นกันบอกว่าคุณไม่ได้กลับบ้านเสาร์อาทิตย์มาเป็นเดือนๆแล้วทุกคนก็เลยอยากออกไปทานข้าวข้างนอกบ้านนะคะงั้นเหรอตกลงถ้างั้นไปอาบน้ำแต่งตัวเลยป่ะเย้ไปมีโทรศัพท์ถึงผมบ้างหรือเปล่าไม่มีเลยค่ะลองสังเกตผ่านฟ้าเปลี่ยนสังเกตเปลี่ยนมีผู้ชายโทรศัพท์เข้ามาฝากข้อความว่ามันมาแล้วเปลี่ยนขอทราบชื่อผู้แจ้งเปลี่ยนผู้แจ้งบอกชื่อนัดไม่ทราบเป็นพวกโรคจิตธรรมกรหรือเปล่าเปลี่ยนเป็นเรื่องจริงสำคัญสุดยอดถ้าผู้แจ้งโทรเข้ามาอีกให้จดทุกข้อความไว้เปลี่ยนทราบเดี๋ยวฉันจะขึ้นไปบอกลูกๆนะคะเราไม่ต้องแต่งตัวสมศักดิ์สำราญบันดลสำราญบันดลจากสมเกียรติเปลี่ยนจ๋าปลาแล้วเมื่อกี้เหยื่อเลยมาแล้วบันดลเออตัวเมื่อกี้นี่เลยอุ๊ยเฮ้ยเอาไหนดิอุ๊ยไอ้ปลากินอีกแล้วผู้กองโอ้ยว่าจะสำลันเลยตัวนี้ตัวใหญ่เฮ้ยอีกโอ้ยใจเย็นใจเย็นโอ้ยตัวใหญ่นี่ก็นี่จะช้าจะช้าจะสำลันเออเฮ้ยเอาเลยฮึบโอ้ยจะสำลันเห็นไหมผู้กองตัวเบล่มเลยโหอีกแล้วอันเนี้ยโหตัวอันนี้หรือเอาไปแกงหรือผัดอะไรได้ทุกอย่างเลยแล้วตัวเนี้ยนี่ตัวนี้แหละต้มยำก็ได้ต้มยำก็เยี่ยมเห็นไหมแล้วฝีมือไหมผู้กองเยี่ยมไปแล้วเดี๋ยวเราจะไปล้อมมันยังไงวะเนี่ยผ่านฟ้าสมเกียรติเปลี่ยนผ่านฟ้าเปลี่ยนเรียกสมศักดิ์บันดลสำราญท่านทิพย์ท่านเจริญท่านไพฑูรย์แจ้งว่าให้ไปจุดนัดหมายตามแผนที่วางไว้ด่วนที่สุดเรียกเป็นระยะเรียกตลอดเวลาเปลี่ยนทราบ
อกว่าคนเดียวก็คนเดียวไอ้วัดแก้มกับแก้มขัดเดาระวังเฮ้ยขอดูเงินที่มึงรับมาหน่อยมันไม่เผื่อว่าถ้ามันเยอะเนี่ยกูจะได้แทงใต้ดินตามมึงไงเลววะเงินแค่นี้ให้ตีใหญ่มันดูหน่อยได้ไงมันไม่ป้นหรอกก็มันรับมานิดเดียวเอง1ใน3เพราะว่าส่วนที่เหลือมันต้องมือมันจ่ายพรุ่งนี้เนี่ยแล้วนั่นกระดาษอะไรอ่ะที่นั่นมันซื้อไว้ได้เยอะดีนี่หว่างวดหน้าเนี่ยถ้ามีเลขเด็ดต้องบอกกูบ้างนะเว้ยได้ได้เฮ้ยไปไหนชีโอชีโอชีโอ้ยเกือบคอขาดแล้วไปแล้วกูสมศักดิ์บันดลสำราญจากสมเกียรติเปลี่ยนจ้างูครับผมไปด้วยกันหน่อยราชการเร่งด่วนครับผมครับผม
เฮ้ยเกียรติท่านเจริญท่านทิพย์ท่านไม่ถูกก็มางานนี้เอาแน่เหรอรอจนเหงื่อจะแห้งไม่เอาแน่ได้ไงวะท่านสุวรรณผู้บัญชาการตำรวจนครบาลท่านโสพลผู้บังคับการเหนือก็มาด้วยรายการแน่งานนี้เอายืนยันหรือยังคุณสมเกียรติยังครับผมยังไม่เจอสายครับนัดสายของเราแค่โทรเข้าศูนย์ผ่านฟ้าบอกข้อความสั้นๆว่าต้องรอครับผมยังไม่ต้องระดมกำลังครับผมที่ข้าจะเมาแล้วก็นอนหงายแผลไปดูเรื่องนะไปก่อนรีบไปรีบมาเฮ้ยนะเฮ้ยนี่ให้มึงไปแล้วมึงกลับมาเลยนะเอาเหล้าเอาโซดาเอาเบียร์มาสักโหลสองโหลก็เฮ้ยวัดมันต้องมีกับแก้มด้วยเว้ยกินกันยันเช้าไปเลยเว้ยดีป่ะเจ็ดวันกูยังพูดละสนใจเว้ยเองไม่ได้เลือกเฮ้ยอันนี้อันนี้ฮะอืมไหนนี่ไงนี่ไงสภาพสภาพมึงไปถึงแม่ก็บอกเลี้ยวไปนอนแผ่อยู่กลางทางไม่เชื่อนะไม่รู้ได้เลยกินอะไรหน่อยก็แผลนิดหน่อยก็แผลคอมันแป๊บเดียวแป๊บแล้วแผลไม่ไหวเหนื่อยเหนื่อยแต่เหนื่อยเนี่ยจริงแต่มีสตินะเว้ยขอวังขอให้ยายอะไรที่ศูนย์ผ่านฟ้านั้นแจ้งร้องสมเกียรติรู้ว่าภารกิจของคนดีจะได้จบสักทีถูกจะไปกับข้าด้วยเหรอฮะเปล่าข้ามีธุระเดี๋ยวจะมาโอเคถ้าเองไปแล้วเองไม่มาล่ะฮะกูกูมวยไอ้ตีท่านครับท่านครับมาแล้วครับนัดมานี่นัดสายของเราครับผมนี่ครับนี่ครับท่านรองครับมันมาแล้วครับมันมากินเหล้าตั้งกระบายครับรู้มันแวบไปไหนก็ไม่รู้มันบอกว่าเดี๋ยวมันจะมาครับแล้วพวกมันมากี่คน3คนครับถ้ารวมไอ้ตีใหญ่ด้วยก็4คนนะครับก็มีไอ้แปะไอ้หมานแล้วก็ไอ้ลูกกอกอะครับแล้วอาวุธล่ะอาวุธมี38กับ11นะครับก็ผมบอกมันว่าเดี๋ยวผมจะไปบ้านเอาตังค์มาให้แม่แล้วก็ขากลับเข้าไปผมจะซื้อเหล้าซื้อเบียร์ซื้อของกินเข้าไปด้วยบ้านผมอยู่ไม่ไกลเนี่ยครับต้องทิ้งช่วงเวลานะถ้ารีบกลับเข้าไปอะหรือมันจะสงสัยว่าไม่ได้ไปบ้านจริง
คุณสมเกียรติสั่งให้เขาเขียนแผนที่ในบ้านครับผมคุณสุพลสั่งระดมกำลังด่วนครับผมมานัดขอกระดาษด้วยครับผมท่านรองครับคือบ้านที่มันไปอยู่ตอนนี้นะครับมันอยู่ติดๆกับโรงเรียนเข้าไปในซอยพระเขียนมาลาครับกินเหล้าอยู่ข้างบนกับเพื่อนนะมีคำสั่งจากผู้บัญชาการตำรวจนครบาลให้สน.เตาปูนสน.ประชาชื่นกองกำกับการสืบสวนสอบสวนตำรวจนครบาลเหนือรถวิทยุ191ระดมกำลังให้ทุกหน่วยไปพร้อมกันที่โรงเรียนช่างกลนนทบุรีกลาโหมอุทิศเปลี่ยน352เมื่อยาว2ไพโรจน์ทำไมถึงกล้าบ้าเป็นขนาดนี้ฮะฉันดูแล้วเนี่ยไม่มีใครขึ้นมาหรอกที่หลังพี่จะทำแบบนี้อีกนะแค่พี่โทรศัพท์มาหาเดี๋ยวเกณฑ์สองเอาไปหาพี่เองเนี่ยถ้าเกิดว่าพี่เป็นอะไรไปอ่ะฉันคงแบบไม่อะไรฉันจะไม่ได้ตีใหญ่กับพวกเขาอยู่ห้องนี้ครับแล้วก็ห้องนี้เป็นห้องของนายสุวัฒนางสารพีแล้วก็เด็กชายสุเวทอายุ13ขวบนี่อะไรอันนี้เป็นบันไดทางขึ้นครับท่านรองครับแล้วก็พอขึ้นมาเจอห้องครัวพอเลี้ยวซ้ายมันจะมาห้องนั่งเล่นก่อนแล้วก็ล้วงยากครับรีบเอาเหล้าเบียร์กับแก้มเนี่ยนะเข้าไปแล้วดูซิว่าตีใหญ่กลับมายังชั่วโมงเจอกันนะครับท่านรองครับสวัสดีครับสวัสดีครับโชคดีสิ่งเราต้องตีขออนุญาตครับกระผมพันตำรวจโทบัญชาสวัสดิ์ใหญ่สพเมืองนนทบุรีพร้อมกำลัง20นายขอรายงานตัวครับผมรอคำสั่งครับผมไปไหนกันมาวะเราสามคนไปโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรเตรียมพร้อมตอนนี้ทุกอย่างยังไม่เคลียร์ครับผมเกิดหายไปเลยทำไงวะแล้วถ้า มันไปเห็นตำรวจเพียบที่โรงเรียนช่างคนนนท์ล่ะจะเกิดอะไรขึ้นวะนะครับกำลังสนับสนุนจากสน.ตะปูนจำนวน30นายพร้อมแล้วครับผมดีให้รอคำสั่งครับทุกคนหลบๆคนหน่อยนะมันอาจจะเห็นครับสายบอกว่าไอ้ตีใหญ่ออกมาข้างนอกอ่ะมันอาจจะผ่านมาเห็นให้ระวังตัวด้วยครับผมท่านครับผมคิดว่าแบบนี้นะกำลังของเราเนี่ยควรจะตีรอมาที่นี่ก่อนโดยเอาทีมของคุณสมเกียรติเป็นหัวหอกเพื่อจะเข้ามาโอบทางด้านนี้คุณสุเกียรติมีความเห็นยังไงครับผมเห็นด้วยครับถ้าอย่างนั้นก็ดีผมคิดว่าเฮ้ยไอ้ตีใหญ่มันไปหาทีเด็ดของมันชัวร์เลยวะไอ้ตีใหญ่มันไปไหนไม่มีใครเคยรู้หรอกหรือว่าไหนก็ไม่มีใครรู้ข้าวกับแก้มไปใส่จานให้ก่อนนะแป๊บเดียวเดี๋ยวได้กินเ
รำคาญนะเอากลับแก้มาใส่จานให้พี่วัดจะกินไอ้เด้แกว่าอ้างพี่วัดใส่ให้ก็ได้คืนให้ใส่เองนะเพื่อนกลัวฉันเลอะหมดไปนั่งเฮ้ยบ่นจริงเลยว่าเมียใครวะโถ่ไม่ได้เรื่องติข้าไม่ได้ไปหาที่เด่นที่เองว่าหรอกว่าถ้าไปต้องค้างคืนไม่กลับมาที่นี่อีกดีเด็ดดีเด็ดดีเด็ดดีไอ้นัดเนี่ยมันติดเองจริงๆรู้ป่ะเองรู้ป่ะถ้าไม่มีเองนะทีใหญ่นะไอ้นั่นเนี่ยมันกินเหล้ามาอร่อยเฮ้ยเฮ้ยดีวะแม่ใครดีใจน่าดูหรือวะเห็นตังวะไอ้เป็นตังแม่ก็เห็นตังแล้วช่วยหมายว่าเห็นนะแผลละเห็นแผลเนี่ยเห็นแผลแป๊บเดียวแผลแป๊บก็แผลที่แล้วสิมก็บอกให้เขาไปหาพ่อบ้างแต่ถ้าเรื่องมอบตัวสิมก็พูดไปก็เท่านั้นเอาเถอะให้มันไปก็แล้วกันคราวนี้คงไม่เหมือนคราวนั้นหนังสือของข้าคงจะถึงรองนรงค์แล้วพ่อคิดว่าหนทางของพี่เจียพี่ตีใหญ่ไปทางไหนจ๊ะทางเลือกมีไม่มากมันคงจะเหลือแค่สองทางติดตารางจนแก่หรือไม่ก็ตายก่อนถึงวัยอันควรพ่อใหญ่อังทำใจเอาไว้แล้วติ๋มพ่อคิดว่าทางไหนมันดีกว่ากันล่ะติดตารางไม่งั้นจะวิ่งหามันอยู่แบบนี้ถ้ามันสู้ตำรวจมีหวังไม่รอดติ๋มไม่รู้ว่าพ่อจะเข้าใจติ๋มไหมแต่ติ๋มกลัวไม่กล้าแม้แต่จ่ายหนังสือพิมพ์ฟังวิทยุดูข่าวทางโทรทัศน์ได้ยินเสียงประตูดังทีไรก็มาหวาทุกทีกลัวจะมีคนมาแล้วบอกว่าพี่เจียพี่ตีใหญ่ตายนะครับผมพันตำรวจโทพงษ์สันขาวใหญ่สนประชาชื่นพร้อมกำลังขอรายงานตัวครับผมรอคำสั่งครับผมกับผมจ
จ้าหน้าที่สายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ1-1พร้อมกำลังพร้อมครับรอคำสั่งครับผมพันตำรวจโทกิติโชติประกอบกับการสืบสวนสอบสวนตำรวจนครบาลเหนือพร้อมกำลังขอรายงานตัวครับผมรอคำสั่งโอ้มากันเพียบเลยโอ้จ้าตำรวจหน่วยพิเศษ191มาเต็มเพียบเลยทีมสืบสวนเหนือท่านสุริยะท่านกิติโชติสารสันก็มานะครับงานนี้นะต่อให้มันมีปีกติดตีใหญ่มันก็บินไม่รอดเสร็จแน่ๆใช่ไหมครับมันจะค้างวะเนี่ยปกติมันก็ไม่ค้างหรอกครับมันคงกลับตอนดึกๆครับผมออกมาผมบอกว่าผมจะไปดูแม่อีกรอบนึงครับหรือกลับบ้านไปเลยนัดไม่ต้องโผล่มาอีกตำรวจจะล้อมเดี๋ยวนี้แล้วทุกหน่วยพร้อมครับผมก็ลองดูทีวีกันอยู่แม่มึงไปปีนหน้าต่างไปง่วงนอนแล้วจะไปนอนแล้วรอตรงนี้แหละรอตรงนี้เออพี่ใหญ่ฉันง่วงนอนนะฉันจะไปนอนก่อนนะพาลูกพาเมียไปนอนนะตามสบายครับหกทุ่มมันต้องออกมาแน่ท่านรองทำไมมันต้องออกเวลานั้นก็ทีวีปิดเที่ยงคืนครับ
เรียนต่อนะครับพ่อนะครับส่งให้ลูกได้เรียนกันทั่วหน้าเราคงไม่ต้องสูญเสียไอ้ตีใหญ่มันยังไม่ตายนะพี่ไปนอนเถอะใครว่าจะเอามันไว行了วันมึงทำอะไรให้สักอย่างมึงฆ่าคนตายไปตั้งเยอะเสี่ยงนิดเสี่ยงหน่อยเป็นไรไปวะฮะ
ควายใจผมทั้งแหละนะครับไอ้มึงวะตำรวจจับตำรวจล้อมไปหมดแล้วนะเว้ยเฮ้ยไม่มาบอกให้ตีใหญ่มอบตัวอย่ายิงด้วยเฮ้ยตีใหญ่ไอ้ตีใหญ่ตำรวจเราเป็นกองทัพตีใหญ่ไม่ตีกูด้วยเฮ้ยไอ้จะยิงทำไมโดนกูเฮ้ยนั่งดีวะอย่าไปวุ่นไอ้ยัยไอ้ยิงมาทำไมจะไปโดนจับทำไมเฮ้ยเอากูไปไหนสิวะให้ตีใหญ่มันยิงมาโดนกูตายจะว่าไงเฮ้ยพวกเดียวกันมันไม่ยิงหรอกนะรู้ได้ไงวะจากสำลานอุดปากมันหน่อยพูดว่าตีใหญ่มอบตัวซะโดยดีเจ้าหน้าที่ตำรวจล้อมไว้หมดแล้วตีใหญ่มอบตัวซะโดยดีเจ้าหน้าที่ตำรวจล้อมไว้หมดแล้วเฮ้ยตีใหญ่เอาไงวะตำรวจให้เวลา5นาทีผู้คนที่ไม่เกี่ยวข้องกับตีใหญ่ให้ออกมาจากบ้านเมื่อครบ5นาทีตำรวจจะยิงตีใหญ่ตีใหญ่ปล่อยพวกเราไปก่อนนะปล่อยลูกปล่อยเมียข้าออกไปได้ไหมเอาข้าไว้อยู่คนเดียวนะตีใหญ่นะปล่อยครอบครัวเข้าไปนะปล่อยลูกปล่อยเมียคณะที่ใหญ่นะทำไมไม่บอกเอาติดตามข่าวอยู่โรงพักไปสิระวังหน่อยนะคุณมันยิงสวนไม่ได้แล้วนี่ใครฮะใครเฮ้ยลูกน้องตีใหญ่คนนี้กูกลัวอยู่ด้วยไอ้ตีใหญ่ตำรวจจะยิงเลยด้วยคุณบ้าจริงเว้ยนี่ทำไมติดผู้หญิงกับเด็กในบ้านเละแน่ตีใหญ่กล้าสาบานไหมวัดว่ามึงไม่มีส่วนรู้เห็นกับตำรวจในครั้งนี้โอ้โหแกจะทำอย่างนั้นทำไมนะว่าแกจะมีพระคุณต่อข้าแล้วก็ลูกกับเมียข้ามากมายเลยข้ากินข้าใช้ข้าส่งข้าเติมลูกแกก็จ่ายให้ข้าเขาไม่ได้ทำอย่างนั้นแบบนี้
ใช่แล้วเชิญสามตะวันแล้วแต่ถึงแต่เรามีของแองกี้ก็จะไม่มีใครกล้าลังเกียจทุกวันนี้ได้เชื่อข้าเถิดเฮ้ยจะเอาไงกันแน่ตีใหญ่ไอ้เจ๊จะปล่อยให้ยิงแล้วผมมาแล้วนักเรียนมาวันนี้มันสอบอะไรครับท่านรองเอาไงดีครับท่านรองอีก30วิจะครบ5นาทีแล้วนะครับนักเรียนครูเดินกันอย่างนี้ไหนจะชาวบ้านนี่บริการแน่เลยเอาไงดีครับปรับแผนด่วนปรับแผนเชิญปรับแผนด่วนเชิญปรับแผนด่วนครับเจ๊ตำรวจก็จะปรับแผนเอาตัวมันไปผมใช้ผลปืนยิงแก๊สน้ำตาเข้าไปส่วนผมสมศักดิ์บรรดลสำราญจะบุกเข้าไปอัดมันส่วนที่เหลือจะให้ช่วยสุวัฒน์กับลูกเมียออกมาใครไม่เห็นด้วยกับวิธีนี้ไอ้นี่มันก็เสี่ยงนะเดี๋ยวก็ไม่มีวิธีอื่นดีกว่านี้อีกแล้วงั้นเอาผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับตีใหญ่ออกมาจากบ้านเดี๋ยวนี้อีก10วินาทีตำรวจจะยิงเกียรติวันนี้จะเป็นวันที่มึงต้องถูกหยามน้ำหน้ามึงจะต้องตายไปทั่วแผ่นดินดึกมากนะลูกนะครับ